สวัสดีครับผมแล้วก็จุงกะทําไสกวนฮะมื้อนี้ผมก็สมัครปลูกข้าวพี่น้องแบบดอยๆเนาะปลูกข้าวปลูกข้าวไร่นะบนยอดข้าวพี่น้องนั่นอยู่บนยอดข้าวพี่น้องนี่เนี่ยแถวๆนี้ก็สิมีเห็ดไข่เห็ดละงกขึ้นแต่ว่าก็เพียวนี่บัดดอยนี่ก็สิมีเห็ดแต่ฝนตกเห็ดเมื่อสิขึ้นเห็ดงกเห็ดไข่เห็ดกอแดงเนี่ยแต่เขาก็บ่มีไปเก็บไปแถวนี้คือเก่าครับพี่น้องเนี่ยบ่ซั่นข้าวดีมันสิมีเห็ดขึ้นนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งเขาว่าเขาเฮ็ดจังได๋ครับเห็ดปลูกเยอะขึ้นแล้วขึ้นเยอะเลยเหรอขึ้นเยอะกันฮะขึ้นเยอะกันเยอะแหละรอเดือนสิงหาเหรอเออดีตินี่จะออกนี่เขาว่าทุกคนเขาว่าลอยเห็ดปลวกตัวเห็ดปลวกมันขึ้นเยอะเขาบอกนี่ให้เห็ดปลวกมันมีปลวกอยู่ทุกคนขาวๆเนี่ยอันนี้คือปลวกตัวนี้เขาว่าเห็ดปลวกขึ้นเยอะมากเลยนะเขาบอกดูดิเต็มเลย15กิโล20กิโลได้ทุกคนนะมันขึ้นไปถึงโน่นนะนี่ครับปีนี้ก็จะขึ้นอีกที่เดิมเดือนสิงหาเพื่อนๆเดือนสิงหานะตรงนี้เลยนะโอ้โหแต่ดีนี่ว่ามีเจ้าประเทศทุกไปวัดกี่ล้านแต่กี่ลบนี่สวยครับโอ้หมู่บ้านอยู่ข้างล่างครับก็มาซะบิรกมาอย่าไปเล่นที่ละคุณพ่อคุณหลอซิคุณพ่อบ่ขี้ไปพ่อนี่คือจังหวะจ้าอ๋อจ้ามาเป็นมอเนาะนี่คือสิจ้ะยาสิชาวแว่งชาวนะจ้าโถคือสูงจะได้นะโอ้บ่ได้บ่ได้จ้ะนะบ่ได้แต่เออน้องก็ใส่ยังไงน้องใส่แบบมือนะครับน้องก็จะใส่น้องไม่ใส่รองเท้าบูทอะไรเลยเหรอไอ้นี่เลยเหรอไม่ใส่ถ้าใส่แล้วเดินไม่ได้ค่ะวัดตัวน้องก็ใส่นี่น้องเหรอน้องเขาลุยมากเลยน้องซูนเดอร์เปลี่ยนคู่เหรอจิ้มบูซาออกจะบิดเร่งแต่บูล็อกขาเลยเนี่ยล็อกขาที่มีข้างบนจะเดือดพี่แกนี่สู้เบรกเลยสู้คือบุษบาผู้รักษานี่ค่ะรักษาวันปูมนี่สามสัตว์รักษาไปจ้องเอาไปเลยเดี๋ยวน้องเมื่อไหร่น้องน้องเมื่อไหร่นะน้องพราวทำงานเก่งมากจังเลยน้องพราวเนี่ยโอ้เก่งอย่างเลยอ่ะโอ้ดูดิแน่นอนจริงไงน้องพราวไม่ธรรมดานะเนี่ยทำมันสวยอ่ะทำสวยแน่อันนี้น้องแพรพี่สาวพี่สาวน้องพราวพี่พันนิชาแห่งนี้ไงฉันนี่เราเนี่ยเราพันนิชาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาพระต้องสุดไอ้นี่สักวันนี้มาเราทำบอดี้ที่จับเงินเล่นเล่นในเฮกันอันนี้เป็นข้าวไร่เนาะเขาเรียกข้าวไร่ใช่ไหมจะเป็นข้าวไร่ใช้เมล็ดปลูกทุกคนนี่ก็ใช้เมล็ดแบบนี้นะแน่นอนจริงเลยอ้าวใส่ดีๆถอยไปเนี่ยตะบะโลกเพชรดิบเข้ามาซื้อไปตั้งนานฮะเออเดี๋ยวตะบะโลกอะคูเนี่ยจะพาลาซื้อเนี่ยตะบะคือรักแล้วเนี่ยอดีตก็ได้เลยมาจนมากันเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวจะได้ไปเลยมาจะได้แล้วนั่นแหละว่าจะกวนยัดกันจะบ้าโตเนี่ยจะตัดจะเบ้าจะขับไปเลย
ไหนพระเอกเนี่ยก็ตมาเยอะยอดรับเรือขุดนี่ใครเห็นดูเคลียร์ได้เลยมันเป็นดีใหญ่รูปหล่อรูปหล่อเนี่ยยินเลยแกนี่ไม่แกรู้เราจะอะไรกับพี่ดิคุณพระคุณพระดูกล้องเลยพระถ่ายรูปหน่อยเอาเท่ๆยกมือหน่อยยกมือดิสองนิ้วพระสองนิ้วนี่ดิใครตัดผมให้มาโอ้ยังเท่เลยอ่ะดีๆทำดีทำดีทำดีโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะผมผ่านนี่ไม่ได้เล่นนะรูปร้อนหมู่บ้านเลยนะเนี่ยแม่ดีเหลือเลยอุ่นหนักไปเปล่าเนี่ยผมผ่านไม่หนักเลยไม่หนักเหรอถ้าหนักไปแบกให้ดีกว่าน่าจะร่มไม่สุดตัวเออสุดเนี่ยจะไปแบกการร่มมึงหน่อยเจ๊ผู้ผายทำงานเลยไม่ได้นอนเลยผู้ผายเล่นๆนั่นเนี่ยคนเนี่ยถ้าเป็นก็ย่อโอ้จะแม่งยังเก่งอีพ่อจะแค่บางคนเดียวเหรอเปลือกร้อนเลยใช่ที่เนื้ออันทำไมเนื้ออันผู้ผายแก่ดิฉันไม่ผู้ผายจังโอ้ยผู้ผายโอ้น้องเปล่าเนี่ยทำงานดีเฮ้ยนอนดีบ้านนาโอ้สบายอ่ะบ้านนาแต่จริงๆอ่ะน้องอบด้วยเอากับข้าวอันนี้เป็นปลาทูนะถุงนี้ปลาทูปลาทูหนึ่งปลาทูหนึ่งปลาทูเค็มปลาทูเค็มเออประเภทนะปลาทูเค็มนะอันนี้กินข้าวแบบนี้ทุกคนอยู่ดอยนะอันนี้ยีมันดอยเนี่ยบานี่เลยมือเปล่านะครับนี่มีช้อนมีอะไรเราไปดูมาต้องล้างนี่มีช้อนมีอะไรต้องกินอย่างนี้นะนะเดี๋ยวแล้วก็เลียนี่ครับเลียนี่เลยดูนี้แบบไงกินแบบนี้ครับกินเสร็จแล้วก็เลียไม่ต้องล้างนะไม่ต้องล้างมือเขากินมืออย่างนี้เลยดิจะไม่ต้องไถได้ไหมโอ้ยจะเป็นอะไรดำปื้อเลยตกโคลนอ่ะไม่เท่านั้นแล้วมันรู้กันว่ามีอะไรข้างในเดี๋ยวก็เยอะที่บ้านไม่กินเนี่ยเฮ้ยกินเถอะโอ้ใบใหญ่มากปลาทูอยู่ไหนนี่เนาะโอ้โหนี่เดียวปลาทูใหญ่มากเลยขึ้นไปประสบการณ์หลายอย่างนั้นหลายอย่างนี่เดฟกินอย่างนี้ทุกคนนี่นะโอ้ไม่ขนมอื่นก่อนจะมึงอาจจะบ่นเลยก็บ่นไม่ซักขนมอื่นโอเคครับผมอันนี้ก็ปลูกเรียบร้อยแล้วหอดเทียงครับเสร็จแล้วคุณครับทางยางกระบาดยางลงดอยเลยพี่น้องโอ้ยางไปพุ่นโอเคครับผมมื้อนี้ก็เอาพวกเขาคลิปบ่มียางมื้อนี้กันง่ายๆโอเคคนจังได๋ก็ฝากติดตามพี่ต่อไปครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็ฝนตกติดต่อกัน3มื้อเนาะแล้วก็วันที่เท่าไหร่วันนี้ที่4ที่5ครับแล้วมื้อนี้วันที่4ครับผมแล้วก็ฝนตกซุมือครับบนดอยตอนนี้แต่ว่าเห็ดบ่ขึ้นแปดพี่น้องบ่คือภาย3บานเฮาเนาะฝนตกมื้อนึงก็ขึ้นเก็บเดี๋ยวเห็นในยูช่อง YouTube ช่องอื่นเขาเก็บกันตึมเลยแถวเพชรบูรณ์แถวใดเนี่ยเนาะหลายช่องเขาเก็บกันอยู่นี่ฝนตกแต่บ่ขึ้นพี่น้องบ่ตกเต็มที่บ่ขึ้นแต่ว่าท่านขึ้นก็ดอยนี่พี่น้องเต็มข้างล่างผมก็เต็มนะครับโอเคทุกคนฝากติดตามอีพีต่อไปครับผมสวัสดีครับ